างธรรมเนนาลาโจจัดปัดเป่าเสียงจูอาจัดโมภัยใจหลิงลู่ในธรรมคำสอนพระเจ้าเกิดสิ่งใดนานนานก็ขอได้ทำด้วยกายวาจาใจตีดีดีพระธรรมคำสอนพระเจ้ามันดีตียังแต่ตีเลี้ยผู้ใดปฏิบัติไปด้วยใจตีดีดีดังอันย่อมบอกอาจว่าไปเสียหนอตังดฟังธรรมดวงนี้แล้วจากสุขสบายหัวใจจำสิ้นภาวนาไปก็จะสดใสดังอันเมืองนี้
ปานบอกกาดว่าไปหนอตังได จากปนจากทุกได้ถึงสุขผ่องใสคือกินตานไปตัวเล็กตัวน้อยบนบารมีมันบอกขาดครอยไปหนอเนได้ทับต้นเป็นคนโมฆะบุรุษดังอันการได้ฟังพระสัทธรรมมัจเจ้านั้นมันเป็นเรื่องที่ยากหนอเนื้อนาบ่ถึงร้อยวาสาก็จะต้องปาการตายไปจากโลกดังอันอย่าโมประมาทในการใจชีวิตนั้นจะเป็นการตีดีดีเอาพระพุทธพระธรรมพระสังฆาเจ้าใส่หัวใจดีเลยปามเป็นตานะศีลภาวนาปารมีธรรมไปดังอันชีวิตจะบ่ได้กาดนาวันจากปารามิธรรมก็มี
นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมาสะวะนังเอตัมมังกะระโมตตะมันเตสัตวะดุราสะปุริสะทั้งหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเต่าที่พร้อมกันอยู่ฟังธรรมจงได้จำฟังที่เอาเป็นที่สอนใจเราจะใครบอกเราหือหูเก้ากองดีจักมีประโยชน์แก่ตนคือยามอยู่เมื่อคนโลกใจจักป่าหูใดป้นจากต่างตกยากชุบประการ ได้สุขเจยบานบอกขาดต่างแต่ชาติปัจจุบันเถิงดับขันภาคนาก็บ่ตามจ้าเครื่องขีได้สวัสดิ์สวัสดีจืดจ้อยบ่ตามก้อยเครื่องกาขอสัตว์ถาบม้วนโมจงพำโหยาวไปบาดนี้แดดเตอสาธานวาสัพปัญญาพระพุทธเจ้าตนเป็นเก้าศาสนาสอนสัตตาโลกใดเพื่อหือใดสวัสดีใดเว้นนี้ปนจากต่างทุกยากนานนาก็ได้เอาคาถาบทนี้มากล่าวที่สอนใครว่าคนผู้ใดมีไว้ก็บ่ยากไล่เครื่องกาคนอนาถาอากันอยากจากพ้นจากเครื่องขีจุ่มคนมั่งมีมากเต้าก็มีซ้ำกว่าเก่าทมนักพระเทศนาภัยพดบอกประโยชน์ปัจจุบันได้หันแจ้งที่มีอยู่สี่ประการอันโอราณบ่อไล่คือหากมาใดอุอากาศอุทานสัมปทานันใสหือมีความเปลี่ยนจะใจอดสากตำการนานาหลายหลากถึงจักลำบากเพียงใดเฮกาตำไปบ่อข้านบ่อผัดยานกว่าการบ่อเอ็นหยาดลาตอดเฮือเมียนจอดตามดีบ่อละนี่กลางหนบ่ออ้างฝนอากน้ำบ่ออ้างคำแรงงายบ่ออ้างควายอ้างเจ้าอดสาเต้ากระทำไปการอันใดก่อนแล้วบ่อขาดแก้วสี่เปลี่ยนตั้งการลำเลียนกูอย่างบ่อละห่างในไกล
โอ๊ตสาไปเลียนจัดใจบ่ละไว้วางละคนมีโอ๊ตสาดังนี้ถึงเมื่อกี้ตกยากจากพ้นจากทางผ่านได้เจอบ้านกามเจ้ามูลมังเต้าเป็นดีโปกับมีจ่ายใจบ่อยากไล่เครื่องกาและดาปันดังคนมีเปลี่ยนขี้ข้านบ่เกิดผาดยานกว่ากันเยะเอ็นยานหลอกล่อบ่อสร้างก่อภาระนี่การตัวมีละไว้แอวบ้านไตและเหนือใจบ่อจดเจือละควางมักกล่าวอ้างนานาการยาบเจ้ามาก็ว่าหนาวเอาไว้เติงข้าวยามควายกันลอดยามง่ายแดดร้อนออกก็อ้างว่าฮ้อนลำหมอกน้ำหนาเอาไว้ตาวันดาบ่ายค้อนแดดหายร้อนจักไปกันตาวันใสตามจ้าก็อ้างว่าคำลาจนตาถึงวันผูกมาเมื่อเจ้าก้อยตั้งเก้ายามดีไขวาดที่กล่าวอ้างมีต่างๆนานาถึงผูกมาสู่รอดก็อดอื้อคลางไข่กำว่างกาถอยมีบ่อน้อยหลายอันเต้าพัดวันจัดใจบ่อหอนใดกะตามกาดอันคนตกผ่านอยากไล่มาแต่ไทยข้าคุณจักมังมอนตนเต้าบ่อหอนเต้าจักเมตนเครื่องขี่จ้องหอยตกตามก้อยอนาถาซ้ำบ่อดสาขี้ข้านอยู่แต่บ้านได้บอกบงควายสร้างกอตุกซ้ำปอทมนาอนาถากว่าเก่าได้ไม่เอาเครื่องขี้ส่วนคนมังเมตนั้นเล่ามีมาแต่เก้าปิตาบ่อดสาขี้ข้านมักดื้อดานนอนวันบ่อภัยพันก็สากมักกล่าวอ้างนานาสมบัติน่าหลายแหล่มาตั้งแต่เดิมอ่อนจักไม่ทอนเตื้อหน่อยได้ตามก้อยไปลูแลนาส่วนคนตระกูลมังเต้ามาแต่เก้าตาหน้าหากเปลี่ยนหลายบ่ยอกเงินซ้ำปอถมนะส่วนคนอาณาถาอยากไล่ก็จักพ้นใดตั้งผ่านเงินคำคานตือโกรธมีนักโสดเหลือลายย่อมสมหมายกูเชื่อสมฝ่ายเอือขาหนึ่งในบทถัดไปนั่นใส่คือหากมาได้อารักสัมปทาเข้าของหามานั้นโสดหูใจประโยชน์กับตัวปาโปโลปาปาโลจ้องหอยใจต่างถอยปาลาหูหักษาเมียดไว้บ่อาจใจผิดธรรมจมเงินคำหลังข่าวมดมังเต้าเป็นดีโปกาเมบ่ไรดูตั้งใจตามใจบทัดไปนั้นโสดพระเจ้าโพธิสวนาวากัลยาณเมตตาตานั้นเล่าสอนคนหนุ่มเฒ่าอีกใจว่าแม่นจักมีโพคาลายใจใจบ่แยกไล่สันได
การว่าไปไฟหอยคบคนถอยสามารถมีสันดานกายาบกระทำบาปถึงวันจักปาวันจองก้องลงสู่ห้องอาไปเข้าของหลายแต่ก่อนก็จักผ่อนบางตาเม็ดดังนี้นะถอยไล่มากเอาแต่ใดถ้าเดียวยามมีภัยบ่เลียวเตรียมกรรมมากไข่กรรมลืบเล่าแต่เรื่องเก่าหอนลังก็เปื่อหวังอยากได้ข้าวของน้อยใหญ่เราไปยามต่อแน่ก็ไข่กรรมดีเมื่อลับหลังมีสอกกอกจะเล่าออกดินตามันจากป่าไปสู่ในที่อยู่เครื่องขี่ยามเรามีก็ตื่นจ้อยเมื่อเราได้ตกต่ำก้อยก็ให้ตาเม็ดดังนี้นาจี้บอกเป็นมิตรปอกลอกตามจ้าไผ่บอดถ้าอ่วงคองเอามาเป็นเปื้อนป้องเตรียมใจดังโบราณจะใครว่าไว้ว่ายาบเมื่อเราได้เป็นเดสหายมีเวทซองเป็นเปื้อนป้องปลิวานยามเราตกผ่านตามจ้าก็บิดนี่นะหายนี่เปื้อนกินมีหลายหลากเปื้อนตายหายากนำนะและนะปักขาวาอันว่าสัพปัญโยพระพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มเฒ่ายิ่งใจว่าเฮือครบแต่สหายมิดแก้วจักปาหือกาดแก้วพยาเม็ดดังนี้นาโลดล้ำมาไข่จะพร่ำบอกกล่าวฮือฮู้ข่าวกอกดีเข้าของมีมากหน่อยก็ไฟหอยปันเล่าการนักเบาหน่อยแม่ก็บ่ลาภาคเล่าลาเราเครื่องกาเอาไม้หรืออยากได้เครื่องขี่หรืออยากภัยมีมารอดก็บ่ลาตอดนี่ไก่ยอมเอาใจห่วงของดังพี่น้องวงศาเม็ดดังนี้นะก้าวแก่หากเป็นเม็ดเทสหายคำย่อมจักนำป้นจากต่างตุกแยกจุปการแลนาพดทัดไปนะเล่าคือหากมาใดสัมมาชีวิตตาอันว่าเข้าของหามาใดหือใจใจตามลายส่วนหนึ่งนั่นหมายบอกเล่าเอาใจนี่เก่าติดมาส่วนหนึ่งนับไฟหอยเอาควางจ้องน้อยหูเหวส่วนหนึ่งนั่นเหลียวกล่าวหือตันกู้ยืมไปส่วนหนึ่งนั่นฟังไว้แต่ใจกินไปลูนเพื่อเป็นคนไปแน่บ่หือตกต่ำจ้าเครื่องกาอันนี้ติดมากนะเล่าคือหากโป้แม่เจ้าทั้งสองเต้ได้อดสาปองไฟหอยเลี้ยงเรามาแต่หน่อยจูดหนุนกวนตอบแทนคุณป้อแม่ด้วยใจแผ่ยินดีมีเสื้อผ้ามีเขาแนมวัตถุพรามปัจจัยกวนนำไปย่อยืนด้วยใจจืนเฉยบานเมื่อถึงวัยการเฒ่าแก่เปียที่แผ่ลุ่มลาก็สหายามาหาหมอบริรอเนินจ้ากันกรรมกามาตันได้รับขันกาภาคก็เลิกซากทรงสักการกระทำบุญตาญาติน้ำอุทิศพรำไปหา
ปาดใครจ้ากล่าวที่ว่าเราได้คืนนี้ติดตนและนะชั่วหนึ่งเอาขวางลงเหวนั่นใส่คือเอาใจคือเอาจ่าใจกองดีเลี้ยงอินทรีย์ขับเจ้าหือตัวเก่าเจยบานแลกอาหารข้าวน้ำวาดทุพรำนาหน้าส่วนหนึ่งนากะอูหือตันกูยืบไปจากจากใครกะถอยกือเลี้ยงลูกน้อยบุตรตายาบเด็กขาน้อยอ่อนก็บ่หือย่อนกองดีต่างเลียนมีหลายหลากต่างทำแมกนำหน้าต่างโลกโลกะโลกใดเออลูกใดยันไปกาลาวัยใหญ่แล้วเลี้ยงลูกแก้วตาเมเป็นของดีกาอูจึงว่าหือตานกูยืมไปแลนาแถมส่วนหนึ่งนาเอาฟังไว้เอาไว้ใจว่าลูกคือกระตำบุญใส่บาทบ่ประมาทรักตาหือได้ใจบานไปแน่บ่หือตำจ้าเครื่องขี่ขอศรัทธามีมวลหมู่จุงพระมูกาแทอุอากาสาอุทานสัมปทาเป็นเก้าสอนคนเออหนุ่มเท่ายิ่งใจอดสหหาหมายบากบานเออมีความมันกาดงานบ่อเอ็นยาละไว้อราคาสัมปทานั้นใส่ติดต่อมีทรัพย์อันใดเออพอรักษากัลยาณมิตรตาพองแผ่วหือมีมิดแก้วกับตนอย่าเมาวนตามจ้าคบคนกล้าปาลาสมาชีวิตตาก้าวถอยมีทรัพย์มากหน่อยนั่นใส่หูจ่ายใจกองดีเลี้ยงอินเสตหัวเก่าตั้งลูกเต้าเมียแปงบ่สแสวงตั้งแลนอันเป็นเส้นเครื่องขี่กาถาก็มีดังนี้ดังกล่าวที่ใครมาแลนาอิติวุตตปะการินนะก็ไม่โดยนิยมปะกันดังกล่าวมานี่แหละนะสาธุยิ่งใจจงได้พรำรู้ตามทางเฮได้ใส่ใจจดจำถ้าหลับต่อเต้าเถิงป่าว่าไม่เปลี่ยนลายจะใจยอมหาได้น้องเงินคำข้าวของจักมีนานำเก็บกวาดพอประมาท
ลาสาเมเมตติลามเลิศนักหนาชื่อว่ามีประโยชน์ปัจจุบันเมเสนละเทียงขันสะอาดบ่ได้ขาดรักษาใหญ่น้อยก็บริจาคเตตันจากได้ปัญญายารู้แจ้งจอเป็นก้าวยอดแห่งสุขีจากได้สวดสะอาดเอไปนะบ่ตำจาคือกะเจ้าเตสนาหายพ้นบอกประโยชน์ไปโลนยอมเป็นกุญจองห้อยแก่คนใหญ่น้อยยิ่งใจยับมือเล่าตาเอกลาภาคดับจิตจากเมืองโคลยอมเอาตอลาไปเกิดที่จันทร์ฟ้าเลิศคงสวรรค์บ่อยากจะเรนนาเนติตังขิญาสังวันดานาวิเศษจาห้องเหพระธรรมเทศนาสัพพะคำสอนก่อบังคมสมเลศสาเดชเอาละศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายนะอาตมาภาพก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาสัพพะคำคำสอนก็จบลงไปแล้วหวังว่าศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะเข้าอกเข้าใจในเนื้อหาสารธรรมคำสอนแต่ก่อนที่จะได้รับสายนามัยจากศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลาย
ก็จะได้อธิบายเนื้อหาสารธรรมคำสอนที่สอดแทรกอยู่ในธรรมสัพพะคำสอนที่อาตมาภาพได้สำแดงพระธรรมเทศนาไปตะกี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ทลัดสอนคนหนุ่มเท่าตึงยิงตึงใจพุทธบริษัททั้งสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถึงเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่าของความเป็นคนนะคุณค่าของความเป็นคนถ้าเฮาตั้นทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติใช้แล้วก็จะทำเมื่อเฮานั้นมีคุณค่ายิ่งยิ่งขึ้นไปศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายก็อยากจะเป็นคนบุคคลที่มีกล้าสิ่งของใดก็ตามศรัทธาญาติโยมที่มีกล้ามีศีลสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของที่ทุกคนอยากใครได้อยากใครปะอยากใครเจอยกตัวอย่างแก้วแหวนเงินคำแก้วแหวนแสนสิ่งอะไรต่างๆเหล่านั้นอันนี้เป็นห้องว่าเป็นของมีกล้ามีศีลใครก็ใครอยากใครได้ศรัทธาญาติโยมคนก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยมคนดีมีศีลมีบุญนะเป็นห้องว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่มีกล้าคนใดนะที่มีแต่บาปทำแต่อกุศลทำแต่ความชั่วร้ายทำสิ่งติบดีให้กับสังคมบุคคลนั้นเป็นห้องว่าเป็นคนติบมีกะดังนั้นศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายบุคคลในโลกนี้ก็จะมีอยู่สองอย่างคือคนติมีกะกับคนติบมีกะคนติมีกะก็ดีคนติบ่มีกะก็ดีทั้งสองประเภทนี้มีอยู่ในโลกนี้แต่คนติมีกะน่าจะมีน้อยกว่าคนติบ่มีกะคนติบ่มีกะนี่จะนักขนาดศรัทธาญาติโยมเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเพราะฉะนั้นนะคนดีก็เลยบะแป้ศรัทธาญาติโยมเฮาก็จะหันได้ว่าโอ้เหตุการณ์อะไรยังต่างๆภายในบ้านในเมืองเฮาปัญหาอะไรยังต่างๆที่มันมีความวุ่นวายในโลกนี่เกิดจากบุคคลที่บ่มีกล้าก็คือเกิดจากบุคคลที่เป็นคนชั่วร้ายนั่นเองศรัทธาญาติโยมอย่างโรคโควิดเนี่ยศรัทธาญาติโยมเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าอย่างเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าคนติบดีแต่เกิดได้ทำได้สร้างขึ้นมานะมันต้องมีต้นเหตุศรัทธาญาติโยมนะและต้นเหตุนั้นก็เกิดมาจากมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์ที่ทำตัวไร้ค่าศรัทธาญาติโยมมนุษย์ที่ทำตัวเห็นแก่ตัวนะมนุษย์ที่เป็นคนติบดีก็แต่หวังผลประโยชน์ส่วนตนนะก็เลยเป็นสาเหตุทำให้คนทั้งโลกนะได้รับความหายนะวิบัติภัยอะไรอย่างต่างๆก็เกิดขึ้นนะเพราะหันแก่ตัวนะจากนั้นเฮาท่านทั้งหลายจะต้องสร้างตนเองให้มีกะให้มีศีลสร้างตนเองนั้นนะคือมีคุณประโยชน์ต่อสังคมประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในคุณงามความดีศีล5ศีล8ศีล10ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเป็นการเพิ่มคนที่มีกล้าให้เกิดขึ้นในโลกนี้ในโลกนี้ศรัทธาญาติโยมนะต้องการคนที่มีกล้าแห่งนักขนาดนะในโลกนี้พ
ผลิตคนติมีกาได้น้อยสถาญาติโยมอย่างพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยเนาะมีตุเจ้าพระนาอยู่300,000ปลายอันนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีกาในบ้านในเมืองเฮาตุเจ้าพระนายแต่ละตนแต่ละองค์ก็กำจูพุทธศาสนาส่งเสริมพระพุทธศาสนาสร้างกิจกรรมที่ดีๆคือกับบ้านกับเมืองกับวัดกับวาคือกับสังคมแต่ว่ามันมีส่วนน้อยสถาญาติโยมและแหม60กว่าล้าน70กว่าล้านคนในประเทศไทยเฮาเนี่ยศรัทธาญาติโยมกึดพอเตอร์นะที่เป็นศรัทธาญาติโยมเจ้าบ้านน่ะที่จะช่วยเหลือจะส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาที่จะเป็นผู้คนที่เป็นต้นแบบคุณธรรมในทางด้านคุณงามความดีจะมีสักกี่ล้านคนจะมีสักกี่คนเพราะฉะนั้นเฮาก็เลยมาจังน้ำนักเอาว่าคนดีมันมีน้อยคนบาปมันมีนักสถาญาติโยมมันเลยบับแป้กันเนาะเหมือนเฮามีเหมือนเฮากินส้มนี่ก็สถาญาติโยมส้มมันบับแป้เกลือรสชาติมันเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นฉันใดสถาญาติโยมนะคนบาปมันมีนักเพราะฉะนั้นเฮาตั้นทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัททั้ง4เฮาตั้นทั้งหลายก็จะต้องตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีและก็เพิ่มคนที่ดีๆและส่งเสริมสนับสนุนคนที่ดีๆเพื่อจะให้คนที่ดีๆนั้นเป็นบุคคลขับเคลื่อนสังคมเป็นบุคคลต้นแบบของสังคมแต่ก็อันว่านั่นเนาะศรัทธาญาติโยมคนในสังคมบัดเดี๋ยวนี้โอ้ปุตโตธรรมสังโฆเนาะเสาะหาคนดีได้ยากนะบ่ฮู้จักที่สูงที่ต่ำนะบ่ฮู้จักพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าบางคนนี่เป็นถึงน้อยถึงหนานแต่บ่ฮู้จักกาลเทศะนะศรัทธาญาติโยมนะมีอยู่งานหนึ่งอาตมาภาพก็ไปร่วมทำบุญตัวเปิดในวัดนะมีปัจจัยคนหนึ่งศรัทธาญาติโยมโอ้นะเป็นถึงน้อยถึงนานเป็นถึงผู้รักผู้ใหญ่เนาะจะได้ฮู้ก่อศรัทธาญาติโยมนะใส่รองเท้าเข้าไปในวิหารเปิดบุญแหน่ศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมละกึดปะเตอะพระภิกษุสององค์สังฆเจ้าบ่ฮู้กี่สิบตนเปิ้นฮู้เปิ้นหันศรัทธาญาติโยมบ่ฮู้กี่ร้อยที่อยู่ในวิหารเปิ้นฮู้เปิ้นหันแต่ทำไมตัวเก่าถึงประพฤติปฏิบัติตนจะอั้นอาตมาภาคก็บ่เลยบ่เข้าใจว่าเออก็บวชมาแล้วเป็นถึงน้อยเป็นถึงนานแล้วทำไมบ่ฮู้จักเหนือบ่ฮู้จักได้อย่างอันทําไมเป็นคนอย่างอันบ่มีความเคารพพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้ากรรมแล้วศรัทธาญาติโยมอันนี้ศรัทธาญาติโยมปนห้องว่าสะท้อนเนื้อหันจิตใจของคนนั้นมันต่ำตมขนาดไหนเอ้อถ้าเป็นนิหารเฮาว่านั่นนี่แน่เฮาจะบอกคําแน่ฮะเนาะนะแต่วันนั้นนี่อันท่านอาจารย์พระครูเพิ่นบ่ว่าอย่างไรเพิ่นนิ่งเพิ่นเงียบเฉยไปฮะแต่ถ้าเป็นนิหารวัดเฮานี่มันได้เด็ดขาดเด้อศรัทธาญาติโยมต่อจะใหญ่มาจากไหนก็ตามเด้อคุณจะต้องถอดรองเท้าใส่รองเท้าเข้ามาทำไมในวิหารแล้วก็นั่งกลางวิหารเนี่ยศรัทธาญาติโยมเขาถามอีป้อยแม่เพราะอีป้อยแม่กล้าเนี่ยใจอีก่อนนี่ในฐานะที่เป็นเจ้าปุตนี่คนที่กล้าเนี่ยนี่ก็คือว่าเป็นคนที่บ่มีจิตสำนึกเลยศรัทธาญาติโยมบ่ดีแตะบ่ดีว่าเนาะโอ้เมียเนาะ
วิหารหรืออุโบสถต่างล้านแนสถาญาติโยมถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาเฮานั่นก็คือเป็นที่อาศัยอยู่ของพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าใจทำในสังฆกรรมอันยังทุกสิ่งทุกอย่างเป็กตุบวชพระลงอุโบสถถอดกฐินอันยังต่างๆทำพิธีกรรมพิธีการอันยังต่างๆที่เกี่ยวกับพระวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นสถานที่พระเจ้าอยู่หัวเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าแผ่นดินเปิ่นได้มอบพระราชทานถวายคือกับวัดนั้นคือกับสถานนั้นนั้นได้ดูแลได้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์สงเคราะห์ปุรณะปฏิสังขรณ์อะไรอย่างต่างๆเปิ่นก็เลยมีพระราชทานวิสุงคามะสีแม่กำหนดเขตอะไรอย่างต่างๆคือมันชัดเจนว่าตีนี้เป็นสถานที่ของพระพุทธศาสนาเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาบัดใจว่าคนจะเอาใส่เกือบเข้าไปในวิหารเนี่ยมันบัดถูกต้องนะอันนี้เป็นห้องว่าคนบ่ฮู้เหนือบ่ฮู้ใต้และก็บวชเฮียนมาแล้วอย่าสถาญาติโยมลงกึดพอเตอร์เอาอาตมาก็เป็นที่สังเวชใจวันนั้นก็นั่งโดยครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เพิ่นก็จี้คือพอโอ้เนาะละอายใจแตนนะอินดูลูกเต้าเหล่าหลานตีเป็นลูกเป็นเต้าของเปิ่นบักควรเนี่ยบักควรทำเนอะสถาญาติโยมใหญ่อีนะจะได้ก็ตามมีปล่อยแม่โอ้เนาะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังอีปล่อยแม่ก็บ่ต้องเครียดแต่เล่าฮู้ฮู้หันปรากฏการของเจ้าพุทธของเฮาตีมันเกิดขึ้นในสังคมว่าในปัจจุบันนี่มันไปถึงไหนละจิตใจมันไปถึงไหนแล้วเนาะแหมน้อยก็ไปมีอ่ะเนาะสถาญาติโยมเนาะโอ้สมัตเตนะหนุ่งผ้าหนุ่งครัวอะไรยังต่างๆที่มันบ่เรียบแล้วก็เข้าไปในวิหารก็ได้หมดหรอกกะบัดเดี๋ยวนี้นะนั่นน่ะสถาญาติโยมก่อนมาวัดมาว่านะบอกลูกเต้าเหล่าล้านเฮาตั้นทั้งหลายแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยบัดใจว่าหนุ่งสั้นอะหยังต่างๆเปิดท่านเปิดนี่อะหยังต่างๆเข้ามาวัดมาว่าอย่างน้อยก็เคารพตนเองอย่างน้อยก็เคารพสังคมอย่างน้อยก็เคารพต่อสถานที่อะหยังต่างๆตัวซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญเฮาเข้าวัดเข้าวาเพื่ออะหยังนะเพื่อจะฮือกายวาจาใจของเฮานั้นเกิดบุญถ้ากายวาจาใจของเฮานั้นบ่เกิดบุญนะเฮามาวัดวันนั้นก็บ่ได้บุญกุศลเฮากลับได้บาปติดตัวไปเพราะฉะนั้นนะอยากจะได้บุญเริ่มต้นติดกายวาจาและก็จิตใจของเฮาถ้าเฮาอยากจะเป็นเจ้าพุทธดีนะตีสมบูรณ์นี่นะตีมีกุลก้าเฮาตั้นทั้งหลายจะต้องมีกายแต่งตัวให้เรียบร้อยวาจาอูดีวจีไพเราะใจมีจิตใจตีมีความสงบเสงี่ยมบุญมันก็เกิดขึ้นสถาญาติโยมนะเอาละเหลือเวลาแห่ม10นาทีอาตมาภาพก็จะได้รับสายเนาะ0899558998และทีนี้ก็ทางเฟซก็ยุติการถ่ายถอดสดไว้แต่เพียงแต่อีเนาะอีปล่อยแม่ก็ฟังตั้งวิทยุเนอะเอาละศรัทธาญาติโยมตีอยู่ตั้งใดก็ดีเนาะเบอร์โทรศัพท์วัดหนองยาว0899558998วัดหนองยาวศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็โทรมาได้ละเนอะโทรมาได้โทรมาได้นะโทรมาเฮากำลังจิตกำลังใจพ่องนะสอบถามเนื้อหาสาระธรรมเป็นจะได้พ่องอีนะตักตายมากันได้เด้อนะเหลือเวลาแหม9นาที089955มาและสายที่1
เจริญปอนปอบบุญธรรมโอ้จตุโมตนาวันนี้ปอบบุญธรรมมานำมวันวันนี้นะมาที่หนึ่งเลยวันนี้โอ้บางวันก็ได้ก่อนบางวันก็ตกลุกไปวันนี้มาก่อนนอดแม่อยู่ฮั่นน่ะวันนี้เนาะวันนี้ไปตังใดป่องพ่อบุญธรรมวันนี้พักผ่อนครับเออแม่นเนาะเนาะฮะสปะสเปดสปะสะพื้นเนาะจะได้ก็โมตนาเนอะที่โทรมาเนอะเอาคนหน่อยคนหน่อยเนาะเวลามันบานักบ่หลายจ้าตูต่อไปแหมหนึ่งสายเจริญปอนโอ้อย่างใดนี่ไปพักสายเปิ้นเห็นละนี่อ่ะเดี๋ยวรอโทรมาครับแม่โทรมาครับเนอะ089955898อ่ะโทรมาโทรมาอาจารย์เลิศปอนกลับมาจ้าทางหาเจ้าโอ้แม่มาลัยแม่มาลัยสัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้นั่นน่ะเฮากําจังว่าได้นะบวชมาแล้วเนาะแต่ว่าโอ้ขนาดเฮายังงั้นไว้นอกบัดบ่เนาะก่อนนั่นน่ะเฮาก็มาจังว่าได้เฮาตึกแห่กำคอเฮาเห็นละเฮาจังหวัดอย่างใดแม่เฮาตึกมดมันนั่นน่ะเอาละโมตนาแม่เด้อจาตุโมตนาแหม1สายเจริญปอนเมียยังจากทางใดเอาสัญญาณชัดเจนดีหน่อยแม่เนาะเอาละโมตนาครับแม่เนาะจาตุโมตนา